สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับแล้วนี่ครับก็จะกลับมากับซีรีส์ท่าทุ่มยอดฮิตในประเทศไทยนะครับว่าในการแข่งยูโดนั้นมีท่าทุ่มอะไรที่คนนิยมใช้กันเยอะๆนะครับและผมครับก็จะนำมาสาธิตว่าโอเคท่าเหล่านั้นนะครับต้องฝึกเข้ายังไงเข้าแบบมาตรฐานยังไงแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงนะครับเทคนิคการใช้ตอนแข่งเป็นยังไงแล้ววันนี้นะครับผมก็จะนำท่าอุชิมาตะนะครับมาสาธิตให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับก็มาถึงสำหรับท่าในวันนี้นะครับหรือว่าท่าอุชิมาตะนะครับอุชิมาตะนะครับจะเป็นท่าที่เราใช้การดีดนะครับโดยจริงๆแล้วนะครับอุชิมาตะเหมาะสำหรับคนที่ตัวสูงนะครับคนที่ตัวเล็กก็จะเข้าได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเข้าได้ลำบากกว่าคนตัวสูงนะครับอุชิมาตะนะครับเราสามารถจับได้ทั้ง2บริเวณเลยบริเวณแรกนะครับก็คือการเอามือของเรานะครับจับไว้ที่ปกคอเสื้อเขาอันนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนตัวเล็กนะครับหรือมีสรีระเล็กกว่าคู่ต่อสู้นะครับเราจะจับบริเวณปกอีกท่านึงเราก็ต้องจับที่แขนตลอดนะครับเพราะว่าอุชิมาตะนะครับจะเป็นท่าที่เราต้องใช้การทุ่มทั้ง2มือนะครับจะไม่เหมือนกับอีโป้งที่สามารถเปิดเข้าด้านเดียวได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าอุชิมาตะนะครับส่วนใหญ่แล้วเหมาะสำหรับคนตัวสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจับที่ทำให้เราคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับก็จะเป็นการจับบริเวณหลังข้อหรือการจับแบบคนตัวสูงแบบนี้นี่เองจะทำให้เราเข้าอุชิมาตะได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลองสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าอุชิมาตะแบบมาตรฐานแล้วเขาเข้ากันประมาณไหนนะครับเราก็จะเปิดจังหวะแรกนะครับเปิดเหมือนอุจิกุมิปกติเลยแต่ต้องสังเกตนะครับการที่เราเปิดอุจิกุมิของอุชิมาตะนะครับขาเรามันจะไม่ได้ไปอยู่ลึกขนาดท่าอื่นๆนะครับขามันจะไม่ได้มาชิดกับขาเขาแบบนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางนะครับให้คุณผู้ชมนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าขาของครูเลนกับขาผมนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวทีนะครับก็คือเขายืนแยก2ขาผมจะยืนอย่างนี้นะครับเวลาเล่นอุชิมาตะโอเคจังหวะแรกเราก็จะเปิดแต่ว่าเปิดขาเราจะเป็นตัวทีนะครับจะไม่ลึกจังหวะที่2ครับเราจะวนเท้าเข้ามาปกติเลยพร้อมกับ2มือนี้นะครับดึงเข้ามาชิดตัวเองนะครับปุ๊บเวลาเข้านะครับมันจะเข้าประมาณนี้นะครับเพราะว่าอุชิมาตะผมต้องบอกเลยว่าเป็นท่าที่เข้าเรายกไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเข้าเรายกนะครับมันจะเป็นการทุ่มลงไปทันทีเลยเดี๋ยวผมลองเข้ากับลมให้ดูนะครับคือเวลาเข้าเราจะเปิด1ปุ๊บอย่างนี้2เราดึงเขาเข้ามานะครับมันจะเหมือนกับอุจิกุมิเลยนะครับของคนไทยที่เขาทำกัน1 2จังหวะที่3ครับเราจะบิดมาแล้ว4เราจะดีดนะครับปึ๊บเพื่อเป็นการทุ่มไปอุชิมาตะนะครับให้ดูที่บริเวณหุ่นของเขาดีๆนะครับการดีดนะครับมันจะดีดเข้าตรงกลางนะครับระหว่างขาเขานะครับถ้าเกิดเราเข้าลึกไปถ้าเราเข้าอุชิมาตะลึกไปนะครับสังเกตนะครับว่าเอวเรามันจะเอียงอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะโดนซ้อนหลังได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เราทุ่มได้ลำบากนะครับแล้วก็มีสิทธิ์โดนซ้อนลงไปแพ้สูงนะครับกับวิธีเข้าที่หลายๆคนอาจจะเข้าผิดอีกแบบนะครับก็คือก้าวปุ๊บแล้วเวลาดีดนะครับขามันไปตัดโดนแค่ขาฝั่งนี้นะครับหรือว่ามันไม่เข้าตรงกลางนั่นเองพอมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะทำให้เวลาเราทุ่มอุชิมาตะใช่ไหมครับขาเขาจะลอยขึ้นแบบนี้ครับแต่เราไม่สามารถทุ่มต่อได้นะครับจากที่ผมสาธิต2แบบนั้นไปนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผิดก็คือแบบแรกเราเข้าแล้วขาเรานะครับออกมาเยอะไปจะทําให้เราดีดขาเขาไม่ลอยเราขึ้นมาข้างเดียวแบบนี้นะครับกับอีกแบบนึงที่ตัดเข้ามาลึกเกินไปก็จะทําให้เราเสียการทรงตัวแล้วโดนซ้อนไปนะครับโอเคผมต้องย้ำคุณผู้ชมอีกรอบนึงนะครับว่าอุชิมาตะที่ถูกต้องนะครับเราจะดีดเข้าตรงกลางระหว่างขาเขานะครับซึ่งเป็นแกนกลางของร่างกายนั่นเองจะทำให้ท่านี้ทุ่มได้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าอุชิมาตะเวลาทุ่มแบบมาตรฐานมันเป็นประมาณไหนนะครับโอเคปุ๊บเราก็จะดีดเข้าตรงกลางนะครับแล้วหุ่นก็จะลอยประมาณเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอุชิมาตะนะครับก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยเป็นท่าที่ต้องใช้การทรงตัวสูงมากนะครับเพราะว่าการที่เราสไลด์ขาเข้าไปนะครับเราทุ่มคู่ต่อสู้เราต้องอย่าลืมนะครับว่าเรายืนระหว่างที่เรายกขาดีดขึ้นมานะครับเราจะยืนด้วยขาข้างเดียวนะครับซึ่งจะทําให้เรามีโอกาสนะครับหมุนหรือว่าล้มตามไปซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเราลันโดลี่หรือว่าเวลาเราไปใช้ในการแข่งขันจริงพอดีดปุ๊บมันอาจจะม้วนตามไปนะครับเดี๋ยวผมลองทุ่มให้ดูนะครับว่าสมมุติว่าเวลาดีดปุ๊บมันจะกิ้งตามไปเป็นประมาณไหนนะครับ
คปุ๊บก็จะประมาณนี้เลยครับคือถ้าเราดีดแล้วแรงเราคอนโทรลแรงอะไรแล้วมันไปเกินนะครับเราก็จะสามารถกิ้งตามแบบเมื่อกี้ได้เลยซึ่งการที่เราจะม้วนแล้วกิ้งได้นะครับก็ต้องมีเบสิกอีกอันนึงที่เพื่อนๆควรจะรู้เอาไว้นะครับนั่นก็คือการม้วนตัวตบบอลนั่นเองซึ่งการม้วนตัวตบบอลแบบปกตินะครับเราก็จะนั่งลงมาอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็กิ้งไปเป็นอย่างนี้โอเคส่วนที่ผมนำมารวมกับการทุ่มอุชิมาตะเมื่อกี้นะครับคือการยืนละม้วนตัวตบบอลครับคือเราดีดปุ๊บแล้วแรงมันไปเกินนะครับเราทรงตัวขาข้างนี้ไม่อยู่ปุ๊บแล้วก็จะกิ้งตามไปนะครับหรือว่าสามารถอัดทับคู่ต่อสู้ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานของท่าอุชิมาตะก่อนนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโอเคอุชิมาตะแล้วตอนแข่งนะครับมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเวลาแข่งนะครับเราก็จะมีการเจอคู่ต่อสู้อยู่2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือสมมุติว่าครูเลนจับปกด้านซ้ายนะครับเหมือนกันแบบนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับอุชิมาตะนะครับจะเป็นท่าที่เล่นค่อนข้างยากเลยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องสไลด์ขามาก่อนครับจังหวะหนึ่งคือถ้าขาเรานะครับมันไม่อยู่เป็นตัวทีนะมันทำให้อุชิมาตะเข้าได้ยากนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเราสไลด์เข้านะครับมันมีโอกาสที่เราจะเข้าแล้วหลุดนะครับสูงโอเคแต่ว่าถามว่าเข้าได้ไหมนะครับสำหรับท่านี้คือเข้าได้นะครับแต่เราต้องเปิดจังหวะก่อนทีนึงหรือว่าถ้าเกิดเจอชนกันแบบนี้นะครับสมมติว่าเจออย่างนี้อยู่เราสามารถเตะขาเขานะครับปัดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าสามารถผลักเปิดจังหวะอะไรก่อนอย่างนี้ได้นะครับจะไม่แนะนำให้แบบยืนๆอยู่แล้วยัดอุชิมาตะไปเลยนะครับเพราะว่าเขานะครับจะทรงตัวได้สองขาในขณะที่เรากำลังจะดีดขึ้นขาเดียวนะครับเสี่ยงต่อการโดนซ้อนมากเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าสมมติเข้าเจอคนชนกันปุ๊บแล้วเราไม่เปิดจังหวะคูเลนนะครับจะซ้อนมาเป็นประมาณไหนนะครับโอเคสมมติจับกันอยู่ตอนแข่งแล้วผมอยู่ๆยัดอุชิมาตะไปเลยนะครับฟึบอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะโดนสอนเข้าด้านหลังนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าอุชิมาตะปุ๊บให้เราพยายามเดินเปิดจังหวะก่อนครับเปิดปุ๊บให้ขามันเป็นตัวทีแบบนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าจากมุมนี้ให้ดูนะครับสมมติว่ายืนจับปกข้างเดียวกันอยู่ซ้ายเจอซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับเข้าเลยมีโอกาสโดนซ้อนสุดเราสามารถกระชากเปิดอะไรอย่างนี้ได้นะครับต้นขามันมาเป็นตัวทีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสไลด์ขาเข้าไปทุ่มอุชิมาตะนะปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเวลาเจอคนจับปกข้างเดียวกันแล้วอีกกรณีนึงนะครับก็คือผมจับปกซ้ายนะครับแล้วครูเลนจับปกขวานะครับโอเคขออนุญาตเปลี่ยนไมค์แป๊บนึงนะครับโอเคสมมติว่าเป็นกรณีแบบนี้นะครับอุชิมาตะจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่าโอเคเราสามารถก้าวแค่นิดเดียวครับเราสไลด์เข้าช่องนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องแบบเปิดเยอะเหมือนแบบเมื่อกี้นะครับโอเคผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับสมมติเจอคนจับอย่างนี้ชนกันเราจะเล่นยังไงนะครับปุ๊บแล้วสไลด์เข้ามาปุ๊บเราสามารถสไลด์เข้าเราเกี่ยวอุชิมาตะดีดขึ้นไปเลยก็ได้นะครับหรือว่านี่ก็อีกกรณีนึงนะครับเราสามารถเปิดจังหวะก่อนก็ได้นะครับถ้าเราจะเอาชัวร์นะครับสำหรับการดีดอุชิมาตะปุ๊บท่าที่นำมาคอมโบได้เลยนะครับคือโอจิกาลีนะครับหรือว่าเกี่ยวโอนั่นเองเราสามารถเกี่ยวโอไปก่อนนะครับเพื่อให้ฐานของเขาเสียนะครับก่อนที่เราจะสไลด์เข้าอุชิมาตะไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าแบบเปิดจังหวะก่อนทีนึงแล้วทุ่มให้ดูนะครับว่าท่านี้สำหรับปอนแข่งเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยครับปึ๊บเปิดจังหวะปึ๊บเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สไลด์เข้าไปทุ่มโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเวลาเจอคนจับปกขวาซ้ายนะครับมาถึงต่อไปนะครับว่าโอเคถ้าเกิดเราเข้าอุชิมาตะเราเจอคนเข้าอุชิมาตะนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราคำนวณมาแล้วแน่ๆว่าเราเจอคู่แข่งคนเนี้ยเล่นอุชิมาตะท่าเดียวแน่ๆนะครับผมจะมาสอนทริคนะครับว่าถ้าเราเจอคนเล่นอุชิมาตะเราควรจะแก้เกมเขายังไงนะครับสมมุติว่าคุเรนเจอกับผมนะครับเรากำลังจะเข้าอุชิมาตะนะครับสมมุติคุเรนกำลังจะเข้านะให้เราสังเกตที่เอวเขาดีๆนะครับคืออุชิมาตะนะครับเอวเขาจะสไลด์เข้ามาใช่ไหมครับให้เราระวังที่เอวนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยสมมุติว่าคุเรนจะเข้ามา
ปุ๊บสิ่งแรกที่เราทำได้นะครับไม่ให้เอวเขาเข้ามาติดเราคือการที่เราเอามือที่เราจับโป่งนะครับดันออกนะครับแบบนี้เดี๋ยวครูเลนลองเข้ามาอีกรอบนึงปุ๊บเห็นไหมครับเขาจะไม่สามารถเข้าดีดเราได้เต็มๆนะครับเนื่องจากว่าบริเวณร่างกายส่วนบนนะครับถูกโยกแรงไปนะครับทำให้ทุ่มอุชิมาตะไม่ได้นะครับเทคนิคต่อไปนะครับสำหรับเวลาเจอคนเข้าอุชิมาตะนะครับสมมติเขาจะเข้าดีดมาเหมือนเดิมปุ๊บให้เอามือนี้นะครับตัดออกไปด้านหลังนี้นะครับสังเกตนะครับมือที่เราจับปกนะครับให้เราเปิดขึ้นเราตัดออกไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาขาเราสไลด์ไปตามนะครับมันจะเป็นการทั้งกันแล้วก็ซ้อนทุ่มอุชิมาตะไปในเวลาเดียวกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะสไลด์ขาตามไปเลยพร้อมกับมือสองข้างนี้นะครับเราจะเปิดออกนี้ฟึบแล้วกดลงนะครับฟึบอย่างนี้นะครับให้เราสไลด์เข้าไปทางด้านหลังเลยทำให้เขาเข้าอุชิมาตะไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อุชิมาตะนะครับต้องระวังท่าคอมโบอีกอันนึงด้วยนะครับสมมติว่าเวลาเราแข่งมันจะมีการที่เราทุ่มแล้วไม่ไปนะครับก็คือเราทุ่มปุ๊บขาเขาลอยขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันยังทุ่มไม่ลอยนะครับท่าที่คนทั่วไปเลยนะครับนำมาคอมโบกับอุชิมาตะก็คือท่าเคนเคนนะครับหรือว่าการกระโดดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูก่อนว่าเคนเคนคืออะไรนะครับปุ๊บเราเข้าไปปุ๊บดีดขึ้นเราไม่ลอยนะครับคือการที่เรากระโดดตามนะครับปุ๊บอย่างนี้เคนเคนนะครับจะไม่ใช่ท่าทุ่มแบบว่าทุ่มแล้วลอยกลางอากาศนะครับมันจะเป็นการที่เรากระโดดเราใช้มือเรานะครับค่อยๆคอนโทรลมือหนึ่งดันอีกมือหนึ่งดึงนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้เราสามารถทุ่มได้เหมือนกันแต่นะครับถ้าเราเจอคนเข้าเคนเคนนะครับเข้าอุชิมาตะไม่ลอยต่อเคนเคนปุ๊บวิธีที่เราจะการเขาเพื่อไม่ให้เขาดีดต่อนะครับคือเราพยายามเอาแกนเรากลับมาตรงกลางให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเอาขาข้างที่เราโดนดีดลอยขึ้นกดลงพื้นให้เร็วนะครับแต่เดี๋ยวลองให้ครูเลนเข้าดูสมมติเข้ามาอุชิมาตะแล้วไม่ลอยครับดีดไปเคล็ดๆอย่างนี้ให้เราพยายามกระโดดนะครับแล้วกดขาเราลงให้เร็วนะครับถ้าเกิดเรายิ่งเจอเขากระโดดไปเรื่อยๆนะครับขาเรามันจะลงไม่ได้เลยนะครับก็จะโดนหมุนไปตามแรงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการกันแล้วก็การใช้ท่าอุชิมาตะครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับท่าอุชิมาตะนะครับหรือว่า1 นะครับในท่าทุ่มที่คนใช้ในการแข่งขันเยอะมากๆในประเทศไทยนะครับก็ต้องขอย้ำเพื่อนๆไว้อีกรอบนึงนะครับว่ายูโดนะครับมีท่าให้เล่นหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้แค่ท่าเดียวหรือ2ท่านะครับอาจจะเป็นจุดดีแล้วก็จุดเสียนะครับคือจุดดีคือเราสามารถเข้าท่านั้นทุ่มได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าโดนอ่านเกมนะครับออกจริงๆนะครับเราจะโดนแก้ท่านั้นไปเลยทุกท่าของยูโดนะครับที่เป็นท่าทุ่มนะครับมันจะมีท่าแก้เสมอครับอีโป้งก็จะมีท่าแก้อีโป้งอุชิมาตะอย่าง EP นี้ก็จะมีท่าแก้ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับฝึกไว้หลายๆท่านะครับเพื่อใช้ในการลอนโดลี่หรือการแข่งได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเคนและทีมงาน iMac Dojo ทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ